จังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องอาสาสมัครฝนหลวงภาคตวนออกแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ลงไปให้กําลังใจหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ไปตั้งฐานปฏิบัติการเตรียมช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเริ่มแผนปฏิบัติการทรําฝนหลวงที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะทําต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคมถึง18มีนาคมเนี่ยขึ้นทําฝนหลวงไปแล้ว30 เที่ยวบินค่ะสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงจะขึ้นบิน2เที่ยวบินต่อวันมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีเน้นพื้นที่เกษตรสวนผล,ลไม้แล้วก็พื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ระยองตราดรวมถึงสระแก้วค่ะ